ไอคอนมันเริ่มมาจากทนายตั้มกับพี่สนธิที่เขาไฟกันเนี่ยมันมาจากดีไอคอนใช่ไหมก็คือเห็นภาพทนายตั้มโอ้โหออกโรงในดีไอคอนจับมือกันยืนตรงกลางอยู่แบบนั้นเนี่ยทีมทนายอเวนเจอร์ที่เขาตั้งชื่อกันตอนนี้ถามว่าคดีไปถึงไหนแล้วนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทาง DSI ก็มีมติเป็นเอกฉันท์นะคะในการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมค่ะพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะคะรักษาราชการแทนอธิบดี DSI ค่ะออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวหลังจากที่ประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีของ The Icon Group บอกว่าทาง DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วแล้วก็มีมติเอกฉันท์ให้แจ้ง2ข้อกล่าวหากับ18คน18คนที่ว่าก็คือเหล่าบรรดาบอสที่เข้าไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็มีนิติบุคคลอีก1รายในความผิด2ข้อหาเรื่องของแชร์ลูกโซ่แล้วก็พรบขายตรงไม่โดนแชร์ลูกโซ่ด้วยเหรอโดนแชร์ลูกโซ่ค่ะพี่ต้นสูดปากอะสูดจริงๆแล้วก็พรบขายตรงที่มันมีความผิดเพี้ยนไปภายในสัปดาห์นี้หรือว่าสัปดาห์หน้าจะเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาภายในเรือนจำโอ้โหแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้ทนายเขาเข้าเขาคงออกไปบอกแล้วมั้งเพราะทนายเขาเย็นมาทุกวันนี่ใช่ไหมซึ่งทางตำรวจบอกว่าส่วนข้อหาฟอกเงินตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานค่ะทั้ง18รายบวกกับนิติบุคคลเนี่ยเข้าข่ายกระทำความผิดตามพ.ร.ก.กู้ยืมเงินส่วนรายละเอียดที่เป็นเรื่องแต่ละบุคคลนั้นไม่สามารถบอกได้นะครับเป็นเรื่องในจำนวนการสอบสวนทุกคนอาจจะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในการพิจารณาก็ดูว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยก็มีการแบ่งหน้าที่กันคนหนึ่งอาจจะมีหน้าที่หนึ่งอีกคนหนึ่งอาจจะมีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งแต่ทุกคนล้วนแล้วก็มีจุดประสงค์เดียวกันครับนั่นเป็นความผิดแจ้งข้อหาพ.ร.ก.กู้ยืมเงินแล้วก็พ.ร.บ.ธุรกิจขายตรงตลาดแบบตรงก่อนฟอกเงินเนี่ยมันต้องพิจารณาเป็นรายกรรมมันต้องดูรายละเอียดแต่ละเส้นทางเงินครับเพราะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยคือฟอกเงินเนี่ยมันต้องเก็บหลักฐานค่อนข้างเยอะละเอียดนะแต่ว่าเรื่องของแชร์ลูกโซ่อันนี้เห็นชัดเจนมีรูปแบบที่เข้าข่ายกฎหมายเลยอ่ะแล้วก็ในด้านความเคลื่อนไหวของฝั่งทนายบอสพอลนะครับก็คือทนายวิทูลเก่งงานเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ามีการนำพยานกลุ่มแรกประมาณ20คนเข้าให้ข้อมูลกับทางฝั่งของ DSI แล้วนะครับโดยบอกว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ร่วมทำธุรกิจแล้วก็ยังคงดำเนินการทำธุรกิจได้ตามปกติไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้อะไรพามาครั้งนี้คือเอามายืนยันว่า The Icon Group เนี่ยประกอบธุรกิจจริงมีสินค้าจริงๆและนอกจากกลุ่มนี้ก็ยังมีพยานที่พร้อมมาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน DSI อีกประมาณ 2,400 คนนะครับซึ่งก็จะมีการหารือกับ DSI ว่าจะสามารถสอบสวนได้วันละกี่คนแล้วก็กระจายไปยังจังหวัดต่างๆได้ไหมเพราะว่าบรรดาพยานที่ทนายวิทูก็ไปรวบรวมมาเนี่ยอยู่ทั่วประเทศเลยเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยจะลงพื้นที่ได้ไหมซึ่งตัวของทนายวิทูเองมีแผนนะครับที่จะเดินสายไปพบปะกับพยานทั้งประเทศเพื่อจะไปขอให้เข้าให้ปากคำกับ DSI ในฐานะพยานเบื้องต้นอันนี้แค่ประเมินเอาไว้เบื้องต้นนะมีคนที่เป็นผู้ร่วมธุรกิจของ The Icon Group เนี่ยพร้อมที่จะมาเป็นพยานให้กับ The Icon Group โดยจะให้ปากคำกับ DSI ทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 10,000 ถึง 15,000 คนครับแสดงว่าเรามั่นใจว่าจะมีพยานที่จะให้การฝั่ง The Icon น่ะเยอะมากกว่า 2,000 กว่า 2,000 คนที่เรามีประเมินกันเมื่อคืนครับคุยกับทางตัวแทนไว้เมื่อคืนว่าผมประเมินไว้ที่ประมาณ10,000 กว่า 10,000-15,000 ครับประมาณนั้นนะครับเป้านะครับแต่ว่าเราจะชักจูงเขามาให้ปากคำได้มาลักษณะไหนนี่อีกเรื่องนึงแต่คิดว่า 10,000 อัพแน่นอนกังวลไหมคะว่า DSI เขาจะไม่ได้รับฟังทุกปากที่เป็น 2,000 คนหรือเป็น 10,000 คนผมว่าท่านต้องรับฟังท่านต้องรับฟังอยู่แล้วเพราะว่างานมันจะหนักช่วงนี้แล้วก็ไปชั้นอัยการชั้นศาลจะได้ง่ายลงในชั้นศาลเนี่ยสมมติเรามีพยาน100พยานสักประมาณ 10,000 คนเราแถลงแล้วข้อที่จริงกันเงี้ยมันก็จะจบแต่ถ้าเกิดว่าตัดเลยเอาแค่50คนผมก็ร้องโหนี่เขาเตรียมไว้แล้วเครือข่ายของพยานที่จะเข้าให้ปากคำกับ DSI 15,000 คนทั่วประเทศคือผู้เสียหายที่มาแจ้งกับทางตำรวจสอบสวนกลางอ่ะหมื่นเดียวเองนะถึงหมื่นยังไม่รู้ทะลุหมื่นยังแต่นี่คือมี 15,000 รอไว้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายผู้ต้องหาแล้วผมว่าใครเป็นเจ้าหน้าที่ตอนเนี้ย DSI ขมับแล้วหนักแน่เพราะก่อนหน้านี้ทางตำรวจเนี่ยเขาจะเหนื่อยเพราะเขารับคนเสียหายเนี่ยประมาณ10,000 กว่าแต่ตอนนี้นี่เคลม
ว่ามีอีกหมื่นกว่าจะมาให้ปากคำเพิ่มเติมไม่สอบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่สอบก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นงานนี้มหากาพย์ดีๆนี่เองครับอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ